ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะหลวงพี่อินภาค2ตอนที่11เสียงทำวัดเช้าสวดมนต์ของพุทธบริษัททั้งหลายแผ่ผ่านลำโพงขยายเสียงแผ่กำซาบละอองบุญในศาลาการประเรียนพระสงฆ์นั่งสวดมนต์บนแท่นยกสูงส่วนคารวาสชายหญิงนั่งสวดมนต์อย่างสำรวมบนพื้นในกลุ่มคารวาสที่นั่งกระจัดกระจายมีเด็กหนุ่มนั่งพนมมือสวดมนต์เรียบร้อยใครหลายคนคงนึกสงสัยเด็กหนุ่มหน้าตาดีผิวพรรณผ่องใสขาวสะอาดดวงตาหรี่เล็กสองชั้นดำเป็นประกายขนคิ้วหนาโค้งรับกับดวงหน้ารีรูปไข่หน้าผากแคบแต่ระหว่างคิ้วทั้งสองมีไฝดำเม็ดเล็กๆวางแมะไว้พอดีจมูกโด่งโดดเด่นเห็นชัดขนาดพอเหมาะปีกจมูกแคบพวงแก้มสองข้างเป็นโหนกมีเนื้อหนาไร้รูขุมขนหยาบกร้านปากเป็นกระจับรับเข้ากับโครงหน้ายามเอื้อนเอ่ยเผยฟันขาวสะอาดดังสังเรียงระเบียบดังข้าวโพดพันดีคางและคอกลมมนดูโดยรวมงามดังองค์พระปฏิมาหนุ่มน้อยผู้นี้เป็นใครใหญ่มาสวดมนต์ในวัดวาอารามชายป่าอินทรารามชะรอยเป็นเทวดาองค์ใดแปลงกายมาเพื่อสั่งสมบารมีการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปสังขารร่างกายเปลี่ยนแปลงพระครูสังขรักษ์อดุลขันติธรรมโมอายุเพิ่มขึ้นร่างกายท่านเริ่มสึกหรอส่วนโซ่กลายเป็นเด็กหนุ่มที่หล่อเหลาจนเกินกว่าใครจะคิดว่านี่คือเด็กวัดถึงช่วงสุดท้ายของการทำวัดเช้าแล้วหลังจากสวดบทแผ่บุญกุศลแล้วเป็นการเสร็จพิธีทำวัดเช้าพุทธบริษัททั้งหลายกราบลาพระพุทธรูปแยกย้ายกันไปประกอบกิจอื่นตามใจแห่งตนโซ่รับหน้าที่เก็บและจัดระเบียบหนังสือสวดมนต์เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมทำวัดเช้าซึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งสิ้นพ่อคุณพ่อมหาจำเริญถ้าได้ลูกอย่างนี้เป็นบุญโดยแท้อุบาสิกาวัยกลางคนเอ่ยชมหลังจากส่งหนังสือสวดมนต์ให้แก่โซ่ขอบคุณครับเด็กหนุ่มพนมมือไหว้แล้วเก็บหนังสือสวดมนต์เข้าตู้เก็บหนังสือให้เรียบร้อยจากนั้นกวาดพื้นเล็กๆน้อยๆแล้วปิดศาลาการประเรียนลงจากศาลาโซไปเดินเล่นรอบวัดก่อนเพราะว่าวันนี้โซต้องกลับไปอยู่บ้านนรินทรกุลในตอนนี้โซสอบแอดมิชชั่นผ่านเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนอย่างโซจะเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็ย่อมทำได้แต่เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาต่อไปโซเดินมาถึงเขตป่าช้าวัดเพราะว่ามหาตะแหวนนายป่าช้าเพื่ออำลาท่านตะแหวนอยู่ไหมโซยืนเรียกตะแหวนอยู่หน้าศาลข้างเมนเผาศพเรียกอยู่ครู่หนึ่งก็ไม่ออกมาโซถอดใจจะเดินกลับอยู่รำร่อแล้วโซเสียงชายชราผู้หนึ่งเรียกเด็กหนุ่มหยุดแล้วเหลียวหลังไปมองพบเพียงความว่างเปล่าแต่เมื่อหันกลับมาพบกับชายแก่ทำให้เขาตกใจตะแหวนนี่หยอกผมอีกแล้วนะทำไมตาวันนี้แผ่บุญให้ไม่อิ่มเหรอโซถามเขามีดวงตาที่3สามารถสื่อสารกับคนอีกมิติที่คนทั่วไปยังสงสัยว่าจริงหรือไม่ข้าอิ่มข้าเป็นเจ้าป่าช้าต้องได้อิ่มก่อนอยู่แล้วเอ็งมานี่เพื่อมาลาข้าหรือวะเจ้าเด็กน้อยตาแหวนตอบและถามกลับใช่แล้วตา
วันนี้พ่อแม่ผมมารับไปอยู่ที่กรุงเทพก่อนครับตาผมไม่รู้จะดีใจหรืออะไรดีเพราะผมต้องจากวัดชายป่าไปโซบอกความในใจทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะโซหลวงพ่ออดุลสอนเสมอไม่ใช่หรืออย่าไปยึดติดกับทุกสิ่งเลยหลวงพ่ออดุลเคยทุกข์ใจกับความยึดมามากอย่าเพิ่งกลับไปที่กุฏิเลยพ่อแม่ของโซมาแล้วกำลังคุยธุระกับหลวงพ่ออดุลอยู่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กอย่าไปยุ่งเกี่ยวให้ลำบากใจเสียเปล่าๆผมไปลาเจ้าเจิดมาหน่อยนะตาไปเถอะไปตาแหวนหายตัวไปโซเดินไปยังโรงเก็บศพท้ายวัดที่นั่นเงียบสงบอึมครึมแม้ในยามกลางวันศพที่ค้างอยู่คงมีแต่ศพในเจิดที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เจิดนั้นเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกันกับโซนิสัยออกจะเกเรเที่ยวออกขับรถจักรยานยนต์แต่งด้วยความประมาทและคึกขนองหากใครมองมาจะเห็นว่าโซนั่งอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเขากำลังคุยอยู่กับวิญญาณเพื่อนเด็กวัยรุ่นที่สภาพค่อนไปทางหน้าขนลุกใบหน้าซีดขาวเผือดเปรอะเปื้อนด้วยเลือดกะโหลกศีรษะซีดขวาเปิดจนเห็นมันสมองเขาไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใดกูต้องกลับมาที่นี่อยู่แล้วมึงจะกังวลไปทำไมวะเจิดโซพูดเอาใจผีเพื่อนที่ออกแว้นจนประสบอุบัติเหตุแล้วนำศพมาเก็บไว้ในโรงทึมตามคติความเชื่อของคนในละแวกนี้หากมีศพตายโหงจะต้องเก็บศพเอาไว้ก่อน5ปีก่อนจะนำออกมาปลงศพกูเหงามึงก็เห็นนี่ที่นี่มีแต่ผีคนแก่คุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็มีแต่มึงนี่แหละที่เป็นเพื่อนเออกูไม่น่าประมาทกับชีวิตเลยวะดื้อรั้นเองไม่เคยเชื่อพ่อแม่กูเชื่อเพื่อนเลวๆพวกนั้นถ้าไปโรงเรียนตั้งใจเรียนหนังสือหนังหาช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำสวนกูก็คงไม่ตายได้ไปเรียนต่อจะได้ทำให้พ่อแม่เป็นสุขสบายแต่นี่พ่อแม่กูก็ต้องลำบากแก่ตัวไปใครจะดูแลกูสงสารแม่ที่ต้องเอาของกินมาให้กูกินทุกวันแต่กูพูดกับแม่ไม่ได้แล้วกูตายไปกูถึงได้รู้ความจริงเพื่อนเลวๆพวกนั้นมันก็ยังไปตามทางของมันมันลืมกูไปแล้วเหลือแต่พ่อแม่กูรวมถึงมึงที่ไม่ลืมกูผีเจิดร้องไห้กระซิกกระซิกกูขอโทษนะโซ่ที่เคยแกล้งมึงกูเคยว่าดูถูกมึงที่เป็นแค่เด็กวัดไม่มีพ่อไม่มีแม่คิดว่าชีวิตที่อยู่ในกรอบเป็นเด็กดีมันไม่สนุกสุดท้ายแล้วมึงก็ได้ดีเพราะความดีของมึงเองกูไม่เคยถือโทษโกรธมึงเลยเจิดกูก็ไม่ได้จากวัดไปถาวรหรอกอีก5ปีเขาก็เอาร่างมึงมาเผากูจะมาช่วยงานกูได้ยินหลวงพ่อท่านชอบเทศสอนญาติโยมคนเรามีพบก็ต้องมีจากมันเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตก็เท่านั้นมึงเองก็ไม่ได้ชั่วช้าสักหน่อยอุตส่าห์ฝากเลขให้กูไปบอกพ่อแม่มึงแล้วก็ชาวบ้านถูกกันมานักต่อนักแล้วโซปลอบใจผีเจิดเออกูต้องไปพักแล้วล่ะดูดิกูใช้พลังงานออกมาพูดกับมึงนานแล้วร่างค่อยๆจางไปเรื่อยๆแล้วผีเจิดอำลาแล้วหายวับจากไปทางด้านกุฏิพระครูสังฆรักษ์อดุลขันติธรรมโมชายหญิงแต่งตัวดีด้วยเสื้อผ้ามีราคาวัยค่อนกลางคนกำลังสนทนากับพระภิกษุวัยกลางคนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแต่พระท่านกลับมีสีหน้าเรียบเฉยจิบชาจีนอย่างปกติฉันกังวลใจจริงทุกอย่างกำลังจะเป็นไปตามคำทำนายคนเป็นที่ไหนจะมีเนื้อคู่เป็นคนที่ตายไปแล้วอทิตยาพูดด้วยความรู้สึกไม่สบายใจมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นี่เพลินเรื่องนอกลู่นอกทางก็ไม่เคยเป็นเด็กดียิ่งกว่าอภิชาตบุตรพวกเราก็หาทางแก้ไขมาตลอดแทนที่เจ้าโซจะได้ใช้ชีวิตสบายๆเรียนในโรงเรียนดีๆในกรุงเทพหรือไม่ก็ไฮสคูลเมืองนอกกลับต้องมาเป็นเด็กวัด
เรียนในโรงเรียนประชาบาลหลวงพ่ออดุลพูดให้กำลังใจแก่สีกาน้องสาวเธออย่าไปกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเลยเข้ามานู่นแล้วอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยอัมพลชี้ให้ดูโซเดินมากำลังจะเข้ามาที่กุฏิพ่อแม่สวัสดีครับโซพนมมือไหว้บุปการีเตรียมของแล้วใช่ไหมลูกครับผมเตรียมไว้แล้วโซตอบแล้วเดินเข้าห้องไปหยิบกระเป๋าเดินทางมาหนึ่งใบวุฒิการศึกษาถ้าได้แล้วหลวงพ่อจะส่งไปรษณีย์ไปให้นะหลวงพ่ออดุลบอกครับช่วงปิดเทอมผมจะมาอยู่กับหลวงพ่อนะครับไม่ต้องก็ได้มั้งอยู่กับพ่อแม่บ้างเถิดห่างวัดห่างวาบ้างก็ได้ลากลับก่อนนะครับอัมพลบอกสามคนพ่อแม่ลูกกราบพระครูอดุลแล้วเดินขึ้นรถไปทุกคนหมุนไปตามแรงกรรมก็เท่านั้นแหละพระครูอดุลรำพันแล้วจิบชาด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่มีรอยยิ้มอยู่มุมปากในทีดวงตาของท่านทอดมองไปเบื้องหน้ากุฏิรถแวนสีดำเคลื่อนออกไปอย่างช้าๆจนลับตาไปตลอดทางสามคนพ่อแม่ลูกพูดคุยกันบ้างเงียบไปบ้างตามประสาคุณคะก่อนถึงบ้านแวะห้างหน่อยนะคะฉันว่าจะซื้อของให้ลูกซะหน่อยนะจะได้ไม่ต้องออกมาหลายหนก็ดีเหมือนกันนี่ก็เข้ารังสิตแล้วเรามาถึงเร็วจะได้มีเวลาตอนนี้ไม่ได้เป็นเด็กวัดแล้วต้องแต่งตัวให้ดูดีซะหน่อยอัมพลว่าคุณพ่อคุณแม่ครับผมคิดว่าเสื้อผ้าที่ผมใส่อยู่มันก็ไม่ได้ดูแย่เลยใส่สบายด้วยไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองเลยครับแค่พอปกปิดร่างกายกันอุจาดปกป้องร่างกายให้อบอุ่นไม่ให้ผิวหนังถูกแมลงสัตว์กัดต่อยมันก็ดีแล้วล่ะครับลูกก็เป็นซะอย่างนี้แหละมีหลายอย่างที่ลูกต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่สังคมวัดเอาความดีเอาศีลธรรมใส่กันแต่สังคมเมืองสังคมโลกไม่เหมือนกันนะลูกคนดีคนเลวปะปนกันคนดีก็ดีไปคนชั่วถ้าเราไม่ทันมันมันก็ทำร้ายเราได้ทุกวิถีทางแม่อยากทำอะไรเพื่อลูกบ้างแม่อยากให้ลูกของแม่ดูดีใครคนอื่นที่ตัดสินแค่ภายนอกจะได้ไม่ดูถูกลูกไงอทิตยาพูดเหตุผลเสียยืดยาวผมอยากไปเรียนหนังสือแบบคนธรรมดาธรรมดาผมอยากเป็นแค่โซ่เด็กวัดจนจนไม่ใช่โซ่ลูกคนรวยมีชาติตระกูลผู้ดีเก่าไปค้ำคอนะครับแม่ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจลูกแต่เรื่องไปห้างนี่ขอเถอะพ่อกับแม่อยากไปอัมพลพูดก่อนที่ทั้งสามจะนิ่งเงียบไปจนมาถึงห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงเทพมหานครอัมพลอทิตยาซื้อเสื้อผ้าของใช้ต่างๆให้โซ่โดยไม่เสียดายเงินนอกจากเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแล้วยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างพวกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนราคาแพงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหลังจากนั้นอัมพลพาอทิตยาและโซ่มารับประทานอาหารฝรั่งเศสในภัตตาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยาถือโอกาสนี้สอนลูกเรื่องการทานอาหารฝรั่งเศสเลยนะลูกการกินอาหารฝรั่งมันมีมารยาทมีวิธีการที่แตกต่างจากการกินอาหารที่บ้านหรือการกินอาหารแบบไทยๆแค่อุปกรณ์จานชามช้อนซ่อมบนโต๊ะก็ต่างกันแล้วลูกโซลูกต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตนอกวัดอีกมากกลับบ้านต้องสอนเรื่องสมัครเฟซบุ๊กสมัครไลน์อีกอัมพลบอกระหว่างทานอาหารในร้านหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยารายการอาหาร4คอร์สต่อเนื่องไปเริ่มจากออเดอร์เป็นคาเวียร์ซุปเห็ดจานหลักเป็นปลากระพงย่างเคียงสลัดผักของหวานเป็นพีชเมลบ้าโซทานอาหารพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่ออย่างสนิทใจเพราะถือเป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่วัดชายป่าไม่ได้สอนเพราะชีวิตคือการเรียนรู้จริงๆอย่างที่ใครๆเขาว่ากันสามคนพ่อแม่ลูกถึงบ้านนรินทรกุลเกือบเที่ยงคืนบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเก่าสร้างสมัยรัชกาลที่5อายุอานามร่วม100ปี
พวกคนเก่าคนแก่แม่บ้านคนงานในบ้านอดตาหลับขับตานอนมาคอยต้อนรับคุณหนูโซ่เด็กหนุ่มมองพินิจพิเคราะห์บ้านหลังนี้กักเก็บความทรงจำของผู้อยู่อาศัยและผู้เคยอาศัยอย่างครบถ้วนโซ่เห็นคนมากหน้าหลายตาเดินผ่านไปผ่านมาทุกเพศทุกวัยต่างยุคต่างสมัยโดยสังเกตจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทรงผมหมุนเวียนไปเรื่อยเหตุการณ์งานสมรสงานศพตรุษจีนไหว้เจ้าสงกรานต์ทำบุญทักษิณาให้ผู้วายชนภาพที่เห็นไม่ใช่พูดผีวิญญาณแต่มันเป็นเหมือนภาพวีดิทัศน์ที่ถูกบันทึกไว้แล้วนำกลับมาเล่นซ้ำจึงได้เพียงแต่เห็นไม่มีปฏิสัมพันธ์โซละความสนใจจากภาพในมโนทัศน์ทักทายปราศัยกับคนในบ้านที่คอยต้อนรับจนเวลาเหมาะสมอธิตยาพาโซ่มาส่งที่ห้องนอนห้องนอนใหญ่จังครับไม่เปิดหน้าต่างมันดูอุดอู้เปิดไม่ได้หรอกจ้ะลูกอากาศมันไม่ค่อยดีเสียงรถราวิ่งข้างนอกดังจะตายลูกเมื่อก่อนมีแต่หน้าต่างบานเฟี้ยมมาสมัยนี้ติดหน้าต่างกระจกเพิ่มอีกชั้นทุกห้องติดแอร์นี่แน่เปิดอย่างนี้นะลูกปุ่มนี้เปิดปิดปุ่มที่เป็นลูกศรขึ้นลงเนี่ยเป็นปุ่มปรับอุณหภูมิปุ่มรูปพัดลมปรับแรงลมปุ่มอื่นก็อย่าไปกดได้ลูกเดี๋ยวจุ้นวายอธิตยาแนะนำการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างคร่าวๆถ้ารู้สึกว่าอากาศในห้องแห้งเกินไปเอาอ่างนี้ใส่น้ำตั้งไว้นะลูกถ้าจะอาบน้ำอาบท่านะผ้าขนหนูอยู่ในตู้เสื้อผ้าในห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นแม่ไปแล้วนะลูกกูดไนท์จ้ะเกือบครึ่งชั่วโมงต่อมาโซนั่งคุกเข่ากับพื้นข้างเตียงพนมมือสวดมนต์ก่อนนอนตามปกติวิสัยแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสาธุเสียงดังมาจากข้างหลังโซหันไปดูเห็นว่าผีนางนวล นั่งพับเพียบพนมมือสวัสดีครับคุณทวดท่านจำได้ไหมที่อีฉันบอกกับท่านว่าเมื่อท่านกลับมาที่บ้านนรินทรกุลแห่งนี้ในวัยหนุ่มแล้วอีฉันจะมอบของที่หลวงปู่อินมอบหมายให้อีฉันเก็บซ่อนรักษาเอาไว้เพื่อรอมอบให้ท่านเจ้าค่ะของนั่นคืออะไรเหรอครับคุณทวดสมุดบันทึกเจ้าค่ะหลวงปู่อินท่านได้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆในชีวิตของท่านเจ้าค่ะแล้วสมุดบันทึกอยู่ที่ไหนล่ะครับคุณทวดอยู่พื้นกระดานใต้ห้องนี้แหละเจ้าค่ะพรุ่งนี้ท่านให้คนงานมางัดพื้นกระดานนะเจ้าค่ะแล้วจะพบกล่องไม้สักอยู่ในนั้นจะมีสมุดบันทึกอยู่หลายเล่มเจ้าค่ะเอาล่ะค่ะอีฉันคงต้องขอตัวก่อนนะเจ้าค่ะผีนางนวลพูดจบก็หายวับไปโซ่เพ่งมองแผ่นกระดานพื้นห้องนอนแล้วเข้านอนตื่นนอนตอนตีห้าเพราะความคุ้นเคยทำธุระส่วนตัวเสร็จลงมาชั้นล่างคนในบ้านยังไม่ตื่นนอนออกมาเดินที่สนามหญ้าหน้าบ้านแม่บ้านสุนีกับพี่สายใจตื่นนอนเข้าครัวมาทำอาหารเช้าโซ่เข้าครัวเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างอ้าวคุณหนูตื่นไวจังเลยนะคะสุนีทักผมตื่นเวลานี้เป็นประจำนะครับป้าวันนี้ใจทำข้าวต้มกุ้งเผื่อคุณหนูด้วยนะคะพ่อกับแม่ชอบกินอะไรตอนเช้าหรอครับคุณผู้ชายก็กาแฟขนมปังปิ้งส่วนคุณผู้หญิงชอบทานโยเกิร์ตฟรุตสลัดค่ะให้ผมช่วยนะครับมันจะดีหรอคะคุณโซ่ถ้าคุณผู้หญิงไม่เห็นเข้าคุณผู้หญิงจะเอ็ดฉันสองคนเอาได้นะคะใส่ใจพูดแสดงความเกรงอกเกรงใจนายน้อยของตนให้ผมทำเถอะอยู่เฉยๆมันน่าเบื่อนะครับถ้าอย่างนั้นคุณหนูก็ซอยต้นหอมผักชีก็แล้วกันนะคะโซ่ช่วยงานในครัวไปเรื่อยจนกระทั่งอัมพลและอธิตยาลงมาจากชั้นบนเขาก็ช่วยสุนีและสายใจตั้งโต๊ะอาหารเช้าอัมพลกับอธิตยาแปลกใจที่ลูกชายไปช่วยงานในครัวโซ่ลูกตื่นเช้าจังเลยลูกผมนอนไม่ค่อยหลับนะครับ
นี่ลูกช่วยสุนีกับสายใจทำอาหารเช้าเหรอครับผมอยากจะช่วยเพราะว่าไม่มีอะไรทำนะครับวันนี้คุณออกไปไหนหรือเปล่าคะก็ต้องพาโซ่ไปตรวจร่างกายโรงพยาบาลตรงข้ามบ้านเพลินไปออกตั๋วเครื่องบินนะทีจีไปกลับสุราษฎร์ไฟเช้ากลับเย็นพ่อแม่ครับเมื่อคืนคุณทวดนวลมาหาผมครับเหรอลูกท่านมาทำไมล่ะท่านบอกว่าในห้องนอนที่ผมนอนหลวงปู่อินซ่อนของสำคัญให้ผมเป็นสมุดบันทึกที่ท่านจดบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้นะครับท่านเก็บซ่อนไว้ใต้แผ่นกระดานปูพื้นห้องครับสมุดบันทึกนั่นใส่เก็บไว้ในกล่องไม้สักสั่งให้คุณทวดนวลดูแลเป็นอย่างดีหากสมุดบันทึกทั้งหมดส่งผ่านมาถึงมือผมแล้วท่านก็จะได้เปลี่ยนภพภูมิเสียทีนะครับแม่มันก็เป็นไปได้นะผีบรรพบุรุษไม่โกหกลูกหลานหรอกคุณทวดนวลเป็นวิญญาณที่อยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งวิญญาณมาเนิ่นนานหลายปีดีดักแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวโซ่ทำธุระเรื่องตรวจร่างกายเสร็จเดี๋ยวให้ดำรงกับคนงานช่วยกันงัดแผ่นกระดานก็แล้วกันอัมพลไม่ได้ขัดข้องหากโซ่ขอมาหลังจากนั้นโซ่ติดตามอัมพลเดินออกจากบ้านไปยังโรงพยาบาลเซนจอนที่อยู่ใกล้กับบ้านนรินทรกุลมาถึงโรงพยาบาลอัมพลแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นำลูกชายมาตรวจร่างกายเพื่อใช้ประกอบการรายงานตัวในการสอบแอดมิชชั่นช่วงบ่ายๆกลับมาบ้านอัมพลเรียกดำรงและคนงานมาช่วยงัดแผ่นกระดานปูพื้นห้องนอนของโซ่จนเจอกล่องไม้สักแล้วส่งให้โซ่โซ่เปิดกล่องไม้สักออกมาข้างในมีสมุดบันทึกสภาพเก่าๆสร้อยประคำคนงานซ่อมพื้นไม้กระดานให้พอใช้ได้โซ่โทรศัพท์หาหลวงพ่ออดุลเพื่อบอกกล่าวเรื่องสมุดบันทึกนมัสการครับหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างผมยังไม่คุ้นเคยกับบ้านเท่าไหร่ครับคุณทวดนวลมาหาผมท่านบอกว่าหลวงปู่อินได้ซ่อนสมุดบันทึกไว้ท่านตั้งใจเก็บซ่อนไว้เพื่อให้ผมครับวันนี้พ่อให้คนงานมางัดแผ่นกระดานจนเจอกล่องไม้สักข้างในมีสมุดบันทึกเก่าๆอยู่หลายเล่มเลยครับมีสร้อยประคำด้วยหลวงพ่อพอจะรู้เรื่องนี้ไหมครับตอนนั้นโซ่ยังไม่เกิดเลยท่านบอกว่าท่านจะมอบสมุดบันทึกให้กับเหลนที่เป็นผู้มีบุญมาเกิดในอนาคตท่านจะเก็บไว้ที่วัดบ้านใต้ท่านเกรงว่าไฟไหม้วัดบ้านใต้จะไม่เหลือถึงเหลนท่านให้หลวงพ่อมาบ้านนรินทรกุลเป็นเพื่อนท่านให้หลวงพ่อช่วยทำที่ซ่อนกล่องไม้สักเองแหละจากนั้นท่านไปห้องพระเพียงลำพังพูดคุยกับดวงวิญญาณคุณทวดนวลพ่อแม่ของโซ่ไปทำงานจึงไม่ได้รับรู้ว่าเคยเกิดเรื่องนี้แม้แต่หลวงพ่อก็ลืมไปแล้วคุณทวดนวลบอกว่าหน้าที่ของท่านจบสิ้นแล้วครับท่านจะเปลี่ยนภพภูมิอย่างนี้เราต้องทำพิธีอะไรไหมครับสวดบังสุกุลให้โยมย่านวลนะถือโอกาสทำบุญกุศลให้แกบรรพบุรุษนะโซ่รอให้ทุกคนว่างว่างโซ่ยังติดธุระเรื่องเรียนไม่ใช่หรอใช่ครับผมต้องนั่งเครื่องบินไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยที่สุราษฎร์ธานีกับพ่อแม่นะครับในวันมะรืนเอาอย่างนี้นะโซ่ไปทำธุระให้เสร็จแล้วนัดแดะวันอีกทีได้ครับงั้นนมัสการลาครับโซ่วางสายโทรศัพท์แล้วไปบอกเรื่องการทำบุญอุทิศบุญให้แก่บรรพบุรุษเจาะจงให้ผีนางนวลเปลี่ยนแปลงภพภูมิอัมพลไม่ขัดข้องอะไรเพียงแต่ในเดือนนี้คือเดือนมีนาคมเขาไม่ค่อยว่างเดือนเมษายนในช่วงสงกรานต์มีวันหยุดหลายวันจะเป็นการเหมาะสมเสียมากกว่าอีก2วันถัดมาอัมพลอทิตยาพาโซ่ไปรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสารเครื่องบินแล้วไปเช่ารถขับไปมหาวิทยาลัยบนเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A320 พนักงานต้อนรับสาวสวยกำลังให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสารทุกที่นั่ง
ในที่นั่งชั้นโดยสารพรีเมียมอีโคโนมีโซรับประทานอาหารเสร็จส่งถาดคืนให้พนักงานต้อนรับแล้วเอนเก้าอี้นอนมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าเหนือทะเลอ่าวไทยช่างเวิ้งว้างแม้จะเห็นฝั่งเห็นแผ่นดินอยู่ลิบๆโซมองแล้วหาวอดวอดก่อนปิดตาลงพักสายตาผู้โดยสารคะรับชากาแฟไหมคะเสียงปริศนาปลุกเรียกโซให้ตื่นเขาลืมตามองเป็นพนักงานต้อนรับหญิงในชุดเครื่องแบบสีม่วงซึ่งแตกต่างไปจากพนักงานต้อนรับคนอื่นที่สวมใส่เครื่องแบบสีส้มเขามองสำรวจดูพบว่าพนักงานคนนี้ไม่ใช่มนุษย์เพราะผิวซีดและโปร่งแสงดวงตาไร้แววจะรับไหมคะพนักงานต้อนรับผีถามทวนไม่ดีกว่าครับโซรีปฏิเสธทันควันพนักงานผีเดินไปตามทางเดินบนเครื่องบินหล่อนเหลียวหันมาแล้วพูดกับโซว่าเคลื่อนจะแลนแล้วค่ะอย่าลืมแผ่บุญด้วยนะคะผีพนักงานต้อนรับเดินหายลับไปโซตื่นได้แล้วลูกอัมพลปลุกลูกชายทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วพนักงานต้อนรับเดินเก็บขยะจากผู้โดยสารแอร์คนที่ใส่ชุดสีม่วงไปไหนแล้วครับไม่มีนี่ลูกพ่อไม่เห็นเลยแอร์ทุกคนใส่ชุดสีส้มหมดชุดสีม่วงน่ะชุดสีม่วงน่ะใช้ในสมัยก่อนตอนนี้ไม่ใช้แล้วเขาแยกออกมาเป็นอีกสายการบินช่างเธอลูกอย่าไปสนใจเลยเครื่องบินจะลงแล้วเตรียมตัวให้พร้อมดีกว่าเสียงสัญญาณให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัยดังขึ้นเครื่องบินค่อยๆลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีลูกเรือเดินตรวจความเรียบร้อยในห้องโดยสารก่อนจะไปนั่งประจำที่นั่งสำหรับลูกเรือจนเครื่องบินร่อนลงสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีอย่างปลอดภัยมหาวิทยาลัยที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆตรงเชิงเขาบรรยากาศเงียบสงบสถานที่รายงานตัวและสัมภาษณ์อยู่ที่ตึกเรียนรวมโซยื่นเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการนำเอกสารไปยื่นหน้าห้องสอบสัมภาษณ์สาขาพัฒนาธุรกิจนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารกล่าวและชี้ทางไปห้องสอบสัมภาษณ์โซเดินไปที่ห้องสอบสัมภาษณ์มีนักศึกษาหญิงคอยรับเอกสารจากโซรออยู่ตรงนี้นะคะน้องนักศึกษาหญิงรุ่นพี่บอกนี่เธอมาจากไหนอ่ะนักเรียนหญิงคนหนึ่งถามหลังจากโซ่นั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆเธอมาจากโรงเรียนประชานุกูลสระบุรีไม่ใช่คนใต้ใช่ป่ะครับเธอชื่ออะไรหรอเราชื่อโซ่นะเราชื่อครีมมาจากโรงเรียนสภาราชินีรู้จักไหมไม่รู้อ่ะอยู่จังหวัดตรังที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กใต้เธอก็ดูเหมือนเด็กใต้นะพวกคนจีนหัดใหญ่ก็ขาวๆแบบนี้แหละครีมบอกแล้วพอรู้ไหมเขาสัมภาษณ์อะไรกันบ้างโซแซงทำซื่อถามไปเพราะเขาทราบมาบ้างคนสัมภาษณ์ในห้องเป็นอาจารย์เขาสั่งอะไรก็ทำตามเริ่มแรกอาจจะให้เราแนะนำตัวแล้วก็ถามสาเหตุทำไมเลือกคณะนี้สาขานี้ยิ่งเธอเป็นคนต่างถิ่นอาจจะถูกถามว่าย้ายมาอยู่ต่างถิ่นภาคใต้จะอยู่ได้ไหมแล้วก็ให้วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตัวเองอะไรประมาณนั้นแหละดารุณีเข้าสัมภาษณ์จ้ะนักศึกษาหญิงเรียกชื่อค่ะครีมขานรับแล้วลุกขึ้นปัดร่างกายเพื่อเรียกความมั่นใจก่อนเดินเข้าไปในห้องโชคดีเนาะถึงคราวสัมภาษณ์ของโซก็ผ่านไปได้ด้วยดีเป็นไปอย่างที่อัมพลบอกรวมทั้งครีมด้วยพอสัมภาษณ์เสร็จโซจองห้องพักรับเอกสารรายงานตัวเข้าเรียนในปลายเดือนพฤษภาคมยังมีเวลาว่างเหลืออีกมากก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพในเที่ยวบินช่วงค่ำอทิตยาผู้ทำหน้าที่ขับรถยนต์ให้พาโซไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาในตอนแรกว่าจะพาโซ่และอัมพล
ข้ามทะเลไปเกาะสมุยแต่มีเวลาไม่เพียงพอเดินทางไปกลับอยู่บนเรือเฟอร์รี่ใช้เวลาร่วมไป3ชั่วโมงแล้วไปอยู่วัดตั้งแต่เด็กจนหนุ่มออกมาจากวัดได้ไม่ทันไรก็ต้องมาเรียนปอตรีห่างไกลอีกแล้วอทิตยาพูดตัดพ้อระหว่างขับรถเข้าตัวเมืองพาลูกไปไหว้ศาลหลักเมืองกับหลวงพ่อพัดหน่อยสิมาสุราษฎร์แล้วฝากเนื้อฝากตัวเสียหน่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้คุ้มครองให้ปลอดภัยค่ะได้ค่ะคุณผู้ชายทั้งสองอยากจะไปไหนมาไหนบอกได้เลยนะคะอทิตยารับคำด้วยอารมณ์ขันถึงศาลหลักเมืองสุราษฎร์สามคนพ่อแม่ลูกทำการบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองโซอธิษฐานขอฝากเนื้อฝากตัวต่อเทพพยดาทั้งหลายเพราะจะต้องมาใช้ชีวิตเป็นพลเมืองแฝงในสุราษฎร์ธานีอย่างน้อย4ปีออกจากศาลหลักเมืองฝั่งตรงข้ามเป็นริมเขื่อนแม่น้ำตาปีโซเดินข้ามถนนไปเดินเล่นที่ริมเขื่อนดูรถดูแม่น้ำมีเกาะเล็กๆอยู่กลางน้ำเรือหางยาวแล่นอยู่กลางแม่น้ำทำให้เกิดคลื่นกระทบฝั่งเข้ามองตามแต่สะดุดเสาปูนเรียงรายหลายเสาอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำโซมองดูด้วยความสงสัยทันใดนั้นบังเกิดภาพนิมิตเห็นว่าตรงเสาที่เรียงรายมีเรือนไม้เรือนใหญ่หลังเดียวๆทรงแปลกตาไม่เหมือนเรือนไทยทรงโบราณทรงคล้ายๆกับเรือนฝรั่งเรือนที่ว่ามีความสูง3ชั้นมีห้องใต้หลังคาโซยืนมองด้วยความสงสัยทำไมเขาจึงเห็นภาพเรือนไม้ที่ไม่มีอยู่จริงเช่นนี้มองอะไรอยู่โซอัมพลถามสิ้นคำถามของบิดาภาพเรือนไม้ปริศนาได้หายไปผมเห็นเรือนไม้โบราณอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้หายไปแล้วไปไหว้หลวงพ่อพัดกันเถอะวัดอยู่ไม่ไกลจากนี้อัมพลบอกแล้วพาโซเดินข้ามถนนกลับไปขึ้นรถล่วงเข้าเดือนเมษาอากาศร้อนอบอ้าวบ้านนรินทรกุลจัดงานทำบุญใหญ่ในวันที่14เมษายนก่อนหน้านั้นโซตระเตรียมพื้นที่จัดงานไปนิมนต์พระ9รูปมาจากวัดช่องนนทรีมาสวดบังสุกุลรวมพระอดุลที่มาร่วมพิธีด้วยค่ำคืนนั้นโซกำลังจะนอนแล้วจู่ๆผีนางนวลปรากฏตัวขึ้นตรงพื้นข้างเตียงฉันมาลาเจ้าค่ะขอให้คุณทวดไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับสวงสวรรค์จะคอยรับคุณทวดท่านเจ้าขามีอะไรเหรอครับคุณทวดพูดได้เลยครับจะได้ไม่ต้องมีห่วงอีฉันขอพูดความในใจที่ไม่เคยมีใครได้ล่วงรู้ชีวิตของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในบ้านนอกภูธรต้องกลายเป็นเหยื่อแห่งความไม่เท่าเทียมกันในสังคมฉันเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เท่าทันผู้ชายฉันเลยเป็นเหยื่อใครๆตราหน้าฉันว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีฉันเจ็บอกเจ็บใจมากมายเพียงใดฉันฆ่าลูกให้ตายฆ่าตัวเองให้ตายฆ่าคนตายแท้จริงต้องฆ่ากิเลสของเราให้ตายจึงจะปลดเปลื้องความทุกข์ทรมานนั้นได้ท่านเจ้าขาต่อไปในภายภาคหน้าท่านจะได้ทำสิ่งที่ยากยิ่งที่สุดในสามโลกท่านอย่าให้ใครหรืออะไรก็ตามทำให้อุดมการณ์ของท่านไขว้เขวนะเจ้าคะเพราะการมีสัมผัสพิเศษที่ผิดแผกไปจากมนุษย์ธรรมดาสามัญไม่ใช่เรื่องโก้เก๋ไม่ควรค่าแก่การโอ้อวดเพราะมีชะตากรรมบุญบาปลิขิตไว้เพื่อช่วยเหลือผู้มีทุกข์วิญญาณที่หาทางไปไม่เจอไม่ควรจะไปเรียกลาภสักการะมากมายเสมือนดังการช่วยเหลือเป็นอาชีพเป็นที่พึงกระทำเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยการช่วยเหลือใช่ว่าจะสามารถช่วยเหลือได้ทุกดวงวิญญาณสัมภเวสีอสุรกายพูดผีปีศาจสัตว์นรกเปรตทุกตัวทุกตนจำต้องช่วยเหลือตามกรรมจัดสรรต้องมีบุญกรรมสร้างร่วมกันมาพิจารณาดูแล้วว่าช่วยเหลือชี้แนะแนวทางแล้วเป็นประโยชน์กับผู้อื่นหรือระดับมหาชนหรือไม่หากจะช่วยใคร
ต้องระวังเจ้ากรรมนายเวรของเขาเพราะเป็นการขัดขวางกรรมของแต่ละบุคคลหากรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับการมองเห็นสิ่งเหล่านี้ให้อธิษฐานขอปิดดวงตาที่สามจากเทวดาอารักษ์เราหากมีเรื่องจำเป็นต้องเปิดจิตช่วยเหลือก็ขออธิษฐานเปิดดวงตาที่สามจากเทวาอารักษ์ตัวเราเช่นกันคนที่มีสัมผัสพิเศษบางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบเจอกับสิ่งลี้ลับแม้ว่าจะอธิษฐานปิดดวงตาที่สามแล้วเพราะเขาทั้งหลายทุกทรมานต้องการจะหลุดพ้นจากความทรมานเปรียบเสมือนสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นคนที่ถูกกักขังอยู่ในคุกอันมืดมิดมาช้านานทรมานหนักหนาส่วนผู้มีสัมผัสผู้มีบุญเป็นแสงสว่างเจิดจ้ามีอำนาจปลดปล่อยแน่แท้พวกเหล่านั้นย่อมแล่นแล่แห่แหนเข้ามาขอความช่วยเหลือเป็นธรรมดาทุกอย่างตั้งอยู่และดับไปนะเจ้าคะฉันคงจะไปจากโลกมนุษย์ได้อย่างเต็มภาคภูมิคุณทวดนวลยืนยิ้มเปล่งรัศมีสีทองพองอัมไพสวมใส่อาภรณ์ทิพย์ที่งดงามไปสู่สุคติเถอะครับคุณทวดนวลโซยกมือไหว้ร่างคุณทวดนวลหายวับเป็นดวงแก้วล่องลอยออกไปสู่เบื้องสูงท่านคงไปดีแล้วหมดสิ้นเวรกรรมผูกพันในภพภูมินี้ปลายเดือนพฤษภาคมเรื่องการมีสัมผัสพิเศษของโซดูเบาบางลงเพราะอธิษฐานขอปิดดวงตาที่สามต่อหน้าพระศรีสักยมุนีในพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามโดยขอเลือกเห็นสัมผัสเฉพาะดวงจิตที่มีบุญสัมพันธ์กันตามคำแนะนำของหลวงทวดอินในสมุดบันทึกเข้าตระเตรียมเสื้อผ้าของใช้ต่างๆพร้อมจะออกเดินทางไปสุราษฎร์เพื่อรายงานตัวเข้าหอพักได้ใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาเต็มตัวแล้วก่อนออกเดินทางหนึ่งวันแม่เสียดายจังที่ไม่ได้ไปส่งลูกมีแต่คุณพ่อกับพี่ดำรงไปส่งแม่ยังกังวลกับคำทำนายอยู่ลูกจะมีแฟนเป็นใครก็ได้นะขอให้เป็นคนอย่าไปชอบกับผีรักกับอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่คนแม่ขอนะโซ่อทิตยาขอร้องกับโซ่อย่างจริงจังคุณแม่ครับผมรู้ผมไปเรียนหนังสือเพื่อกลับมาแบ่งเบาภาระหน้าที่คุณพ่อในอนาคตผมจะไม่วอกแวกไม่สนใจเรื่องลักๆใครๆให้เสียการเรียนผมไม่เคยมีเรื่องพวกนี้อยู่ในจิตสำนึกผมเลยผมรู้สึกกับดวงวิญญาณแบบมีความเมตตาอยากให้พวกเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ผมเคยเห็นนางไม้นางฟ้าที่ว่าสวยเลอเลิศผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนี่ครับแม่โซอธิบายปลอบมารดาให้คลายกังวลผมเชื่อว่าลูกไม่เหลวไหลนอกลู่นอกทางหรอกขึ้นนอนดีกว่าคุณอัมพลปิดการสนทนาแล้วแยกย้ายขึ้นนอนส่วนโซก่อนจะเข้านอนเข้าห้องพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเบิกบุญแผ่ให้ทุกดวงวิญญาณอย่างทั่วถึงภาพในฝันค่อนข้างเลือนลางโซอยู่ที่ไหนกันเขามองไปรอบๆพื้นที่ที่เขายืนอยู่เป็นดินสีแดงแข็งๆข้างซ้ายเป็นตึกสูง4ชั้นยาวเมื่อพิจารณาให้ถี่ถ้วนนี่คือหอพักข้างขวาเป็นป่าไม้เขียวขจีเขาไม่คุ้นเคยกับสถานที่นี้เลยบรรยากาศรอบๆตัวเป็นเวลาเย็นมากแล้วดวงอาทิตย์ลับลงพ้นชายเขาอีกไม่นานแสงอาทิตย์จะหมดไปเข้ามาที่แห่งนี้เพื่ออะไรจนมีเงาคนดำๆเหมือนอย่างเงาของฆาตกรก่อนจะถูกเฉลยในการ์ตูนโคนันเดินทะลุกำแพงหอออกมาเงานั้นเดินมุ่งหน้าเข้าป่าไปโซเดินตามไปราวกับมีอะไรสั่งให้เขาเดินตามทางเดินในป่ารกชัดเป็นทางลาดชันเหมือนทางขึ้นภูเขาเงานั้นมาหยุดที่ต้นไม้ใหญ่ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นยางนาหรือต้นตะเคียนปีนขึ้นต้นไม้อย่างทุลักทุเลเมื่อขึ้นนั่งคร่อมกิ่งไม้แล้วหยิบเชือกมะนิลาเส้นเคืองผูกมัดเป็นบวงกับกิ่งไม้เป็นช่วงเวลาสนธยาแสงสีทองผ่องอัมไพ
มาบรรจบแสงสีน้ำเงินร่างเงานั้นเอาเชือกคล้องคอตนกระโดดดิ่งลงมาจากกิ่งไม้โซ่ร้องเสียงหลงจนตกใจตื่นร่างกายเขาร้อนเผาราวกับโดนไฟเผาลุกขึ้นนั่งบนเตียงหายใจหอบทีเหงื่อเม็ดเป้งผุดพราวทั่วสันพางระหว่างคิ้วปวดแสบปวดร้อนราวกับมีไฟมาจี้เขาทำได้เพียงแค่ลูบคลายความเจ็บแสบมองดูตัวเองและรอบๆเขายังอยู่บนรถแวนที่นั่งแถวหน้าเป็นอัมพลที่พลอยตกใจตื่นไปด้วยหันมามองด้วยความสงสัยเป็นอะไรไปลูกฝันร้ายเหรอครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับโซ่ค่อยๆผ่อนลมหายใจมองออกไปนอกสองข้างทางยังคงมืดปลายขอบฟ้าเห็นแสงสีเงินรำไรรำไรถึงชัยยาแล้วลูกพ่อคิดว่าน่าจะแวะปั๊มน้ำมันข้างทางให้ลูกล้างหน้าล้างตาเสียหน่อยธงชัยถ้าเจอปั๊มน้ำมันดีๆไม่เปลี่ยวแวะพักก่อนนะเมื่อถึงปั๊มน้ำมันโซ่ลงจากรถไปปลดทุกข์ในใจเขาครุ่นคิดถึงความฝันเบื้องลึกเบื้องหลังคืออะไรที่ตรงนั้นมีอะไรบางอย่างซ่อนเอาไว้ชายปริศนาต้องการความช่วยเหลือจากเขาเขาควรจะทำยังไงดีบันทึกของหลวงทวดอินได้บอกอะไรไว้ไหมเขาทำได้เพียงแผ่บุญไปให้ชายปริศนาผู้นั้นดวงตะวันสาดแสงทาบทาโซ่จิบกาแฟร้อนกรุ่นมองออกไปนอกหน้าต่างเมืองสุราษฎร์เป็นเมืองใหญ่ของภาคใต้ตอนบนเมืองพัฒนาขยายเติบโตไปยังไม่หยุดยั้งขับมาถึงซอยพิเศษบรรยากาศในซอยดูคึกคักไม่เงียบเหงาเท่าไหร่ตอนที่เข้ามารายงานตัวยังดูเงียบเชียบกว่านี้โซคิดว่ามหาวิทยาลัยมีนักศึกษาอยู่มากเพราะมีหอพักบ้านเช่าเอกชนอยู่มากมายตลอดสองข้างทางเข้าทางประตูใหญ่ดีกว่านะครับโซบอกรถแวนคันดำแล่นจอดที่ลานจอดรถเข้าลงจากรถไปติดต่อสำนักงานหอพักนักศึกษาใต้หอพักหญิงหมายเลข2โซตรวจสอบรายชื่อเข้าอยู่หอ5ห้อง5413มีรูมเมทอีก2คนรับกุญแจได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานหอพักให้นำรถอ้อมไปทางถนนด้านหลังระหว่างหอเก่ากับหอสัมปทานเมื่อรถแล่นผ่านถึงหลังหอ2หอ3สุดทางถนนจะมีปูนลาดขึ้นสู่หอ4และหอ5คนขับจอดไว้ที่ริมถนนแล้วช่วยขนเสื้อผ้าของใช้ต่างๆในห้อง5413มีรูมเมทมาอยู่ก่อนหน้าแล้วทั้ง2คนแต่ตอนนี้ทั้ง2คนไม่อยู่ในห้องเมื่อขนของเสร็จอัมพลและคนขับรถกลับกรุงเทพโซพูดคุยร่ำลากับบิดาเล็กน้อยอัมพลขึ้นรถคนขับรถเคลื่อนรถออกจนลับตาของโซเข้ามองสำรวจรอบๆอาณาบริเวณหอพักตรงเชิงเขาท่าเพชรแห่งนี้สภาพหอข้างบนแต่ละหอดูเก่าแต่ไม่ทรุดโทรมคงจะผ่านการบูรณะซ่อมแซมทาสีใหม่มาบ้างแล้วลมพัดเอื่อยสบายๆโซตั้งใจจะขึ้นหอ5เพื่อจัดของในห้องแต่เห็นมีผู้คนเยอะแยะยืนบ้างนั่งบ้างพูดคุยแกล้วกันอยู่หน้าหอ2โซเลี้ยวซ้ายเดินไปตามทางเดินแคบๆข้างหอ4พอเหมาะสำหรับคนเดินผ่านเท่านั้นโซเดินเข้ามานั่งเล่นตรงที่นั่งรับรองของหอ2มีผู้ชายผู้หญิงพูดคุยกันเป็นกลุ่มบางคนพูดเป็นภาษาใต้บางคนพูดภาษากลางแต่สำเนียงแปลงๆโซไม่รู้จะเริ่มต้นปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ยังไงได้แต่นั่งมองนั่งฟังเพื่อนๆพูดคุยกันเธอมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเรียกเราเหรอใช่มาคุยกันสิเราชื่อโซนะมาจากสระบุรีโซแนะนำตัวสั้นๆแต่ไม่ยอมบอกสถานภาพแท้จริงเราชื่อแจนนี่โบนั่นเอสแจนแนะนำตนเองและเพื่อนๆเพิ่งมาเด้ไม่มีเพื่อนใหม่เลยใช่
เอสผู้ชายหนึ่งเดียวในกลุ่มถามแล้วโซ่เรียนอะไรคณะอะไรสาขาไหนศิลปศาสตร์วิทยาการจัดการสาขาพัฒนาธุรกิจทั้งสี่พูดคุยเรื่องสัพเพเหระจนเริ่มสนิทสนมโซเป็นที่จับตามองของเพื่อนๆด้วยเหตุที่หน้าตาดีโดดเด่นรวมทั้งอัธยาศัยดีเจอใครก็ยิ้มพูดคุยทักทายไปหมดจนมืดค่ำได้เวลาเหมาะจึงแยกย้ายกันกลับโซและเอสเดินกลับมาหอด้วยกันเดินผ่านมาตามทางข้างหอสี่ท่านคะท่านคะโซหยุดเดินแล้วหันไปมองต้นเสียงบนกิ่งไม้ของต้นตะเคียนสูงใหญ่ข้างทางมีผู้หญิงสวมชุดสีขาวนั่งมองเขาอยู่มีอะไรโซเอสมองตามโซแต่ไม่พบเห็นอะไรเหมือนอย่างที่โซเห็นนายไปก่อนเถอะเราว่าจะยืนรับลมตรงนี้หน่อยจะดูบุหรี่เหรอระวังหน่อยก็แล้วกันใครเห็นเข้าจะดูไม่ดีนะเอสเตือนก่อนจะเดินนำลิ้วจนลับไปเธอเป็นใครโซรวบรวมสมาธิเพ่งกระแสจิตสอบถามกับสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปมองไม่เห็นการกระทำเช่นนี้เรียกว่าการสื่อสารผ่านจิตหรือโทรจิตฉันเป็นนางไม้สิงสถิตอยู่ต้นไม้นี้เจ้าค่ะอยู่ที่นี่มานานมากแล้วนางไม้กระโดดลงมาจากกิ่งตะเคียนมาตอบผ่านโทรจิตต่อหน้าโซเธอมีชื่อไหมตอนที่ผมอยู่วัดเห็นนางไม้มาบ้างเห็นชุดไทยทั้งนั้นทำไมเธอใส่ชุดแบบนี้ดูไม่เหมือนนางไม้เลยฉันชื่อสุดสวยค่ะเมื่อก่อนฉันก็ใส่ชุดไทยนั่นแหละค่ะเมื่อเห็นนักเรียนนักศึกษาเข้ามาอยู่ที่นี่ฉันก็เปลี่ยนชุดขาวแบบนี้พวกคนที่ก่อสร้างหอพักและผู้บริหารที่นี่ใจดีไม่ตัดโคนต้นตะเคียนเด็กพวกนี้ก็เคารพฉันตามสมควรช่วงสอบจะเอาน้ำแดงเครื่องเส้นมาไหว้ขอพรฉันก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้คุณสุดสวยอยู่ที่นี่มานานมีอะไรเตือนไหมครับในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิญญาณอยู่มากมายพวกเราอยู่กันอย่างสันติต่างตนต่างอยู่ไม่ข้องแวะกันตามวิสัยของปัญญาชนผีที่นี่ไม่หลอกหลอนใครให้หวาดผวาพวกเราต้องการแค่บุญเมื่อท่านมาอยู่ที่นี่ผีทุกตนต่างดีใจเพราะหวังจะได้รับบุญได้รับกุศลที่ท่านแผ่ให้เจ้าค่ะผมต้องไปพักผ่อนแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณสุดสวยโซลานางไม้สุดสวยแล้วเดินขึ้นหอ5ไปในห้อง5413โซเขียนบันทึกเรื่องราวส่วนตัวประจำวันลงในสมุดบันทึกเขาได้แรงบันดาลในการเขียนบันทึกจากหลวงทวดอินรูมเมทอีก2คนคือยูและตั้นนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนเตียง2ชั้นพร้อมจะหลับแล้วโซเขียนบันทึกเสร็จกระโดดลงเตียงนอนเตียงเดียวเข้าสวดมนต์ก่อนนอนอยู่ครู่หนึ่งแล้วแผ่เมตตาสิ้นสุดของวันเมื่อเขาหลับตาลงที่นี่ที่ไหนสวรรค์เหรอเขายืนอยู่ในปราสาทแก้วสูงใหญ่ตระหง่านมองออกนอกปราสาทเห็นปราสาทแก้วปราสาททองปราสาทเงินน้อยใหญ่ลอยเด่นกลางเวหาเทวราชใหญ่ท่านมาประทับที่นี่เล่าเชิญท่านประทับที่พระแท่นกลางไพชยนต์มหาปราสาทเถิดเทวบุตรรูปงามองค์หนึ่งก้มกราบโซแล้วนำเขาไปนั่งแท่นแก้วผลึกกลางปราสาทแวดล้อมด้วยเทพบุตรเทพธิดามากมายนั่งพูดคุยกันผมเนี่ยเหรอเทวราชท่านอาจจำองค์เองไม่ได้แต่พวกเราทั้งหลายจดจำท่านได้ต่อให้ท่านอวตารเป็นรูปลักษณ์เช่นใดเราทั้งหลายจักจำท่านได้โดยฤทธิ์แห่งญาณทำไมผมถึงมาที่นี่จิตของท่านส่วนหนึ่งยังอยู่ที่นี่แท้จริงแล้วท่านกำลังนิทราอยู่องค์อินทราท่านเพียงกลับมาเยี่ยมกายทิพย์บนสวรรค์ท่านพิจัยดีเถิดแล้วท่านจะเห็นจะเข้าใจทุกอย่างเทวบุตรองค์นั้นวิสัชนา
แล้วปลายเนตรมองไปที่พระแท่นแก้วผลึกสีแดงกำที่วางอยู่ไร้ผู้ใดประทับโซรวบรวมสมาธิเพ่งไปยังพระแท่นนั้นเขาเห็นร่างองค์อมรินทร์กายสีเขียวมรกตประทับสีหสัยญาติบรรทมอยู่ครู่หนึ่งก่อนหายวับว่างเปล่าไปสจีไปไหนหรือนางยังไม่กลับมาหรือเช่นไรอัยราวัตแล้วมาตุลีเทพบุตรเล่าหายไปแห่งหนใดจิตใต้สำนึกของโซตั้งปุจฉากับเทวบุตรผู้เป็นที่สนิทนางยังไม่กลับยังคงเวียนว่ายอยู่ในมนุษยภูมิพระเจ้าค่ะส่วนมาตุลีเทพบุตรก็ลงไปอวตารท่านเคยพบพานกับมาตุลีเทพบุตรเมื่อเป็นมนุษย์แล้วนี่โซหลับตาลงเพ่งจิตดูเห็นภาพของเจิดเพื่อนผีในป่าช้าท้ายวัดคือร่างอวตารของมาตุลีเทพบุตรที่ต้องอวตารลงมาใช้เศษกรรมเราจะตามหาสจีหากพานพบแล้วขอกุศลที่สั่งสมมาหนุนนำให้สจีหลุดพ้นซึ่งเคราะห์กรรมขอแล้วต่อกันอโหสิอโหสิแค่ชั่วหลับทำนิทรารมดวงจิตจักแล่นสู่มนุษย์โลกเราจะช่วยแม้เราจะต้องลุยเพลิงนรกเพื่อให้ได้นางกลับคืนมาอินทรานีสิ้นเสียงโซ่เปล่งวาจาเทวบุตรเทวธิดาทั้งหลายกล่าวคำสาธุการต่อเนื่องกันไปเป็นทอดๆราวกับโยนก้อนหินลงในทานทาราเป็นแรงกระเพื่อมออกไปวงกว้างสุดขนานับนี่ก็ได้เวลาเหมาะสมแล้วที่ท่านต้องกลับไปเป็นมนุษย์น้อยท่านจะจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เป็นบางส่วนท่านจะเข้าใจว่านี่เป็นเพียงความฝันเท่านั้นอัยราวัตเทพบุตรบอกกล่าวแล้วทุกอย่างก็วูบดับลงโซลืมตาตื่นขึ้นตัวเองนอนหลับแล้วฝันไปเข้าพิจารณาชั่วครู่เห็นว่าแค่ความฝันอย่าเอาเป็นแก่นสารเลยมองดูเวลาจากโทรศัพท์มือถือเกือบจะ6 โมงเช้าแล้วลุกขึ้นมานั่งสมาธิประวิงเวลารอให้เพื่อนรูมเมทอีก2 คนตื่นก่อนตันรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเห็นโซ่นั่งสมาธิบนเตียงก็เลยทักเราตื่นแล้วเราตื่นเช้าเป็นประจำอยู่แล้วตามนิสัยของเด็กวัดตื่นตั้งแต่เช้ามืดมาคอยถือของบิณฑบาตให้พระโซ่ตอบแล้วเดินไปหยิบของใช้ส่วนตัวไปห้องน้ำรวมกลางตึกคนอื่นๆในชั้นเริ่มตื่นแล้วเพราะได้ยินเสียงเพลงเล็ดลอดออกมาจากห้องเมื่อโซ่ทำธุระส่วนตัววันนี้โซ่และเพื่อนๆทั้งหลายเป็นนักศึกษาชั้นปี 1เต็มตัวเสียทีเพราะวันนี้ต้องรายงานตัวลงทะเบียนเรียนโซ่เคยลองสวมชุดนักศึกษามาหนหนึ่งเมื่อครั้งยังอยู่บ้าน100 ปีเสื้อเชิ้ตนักศึกษาแขนสั้นสีขาวสะอาดตาผูกเน็คไทสีน้ำเงินเข้มปักเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกางเกงสแลกสีดำถูกรัดตรึงด้วยสายเข็มขัดรองเท้าหนังคัดชูสีดำขัดมันเลื่อมโซเดินลงมาจากหอพร้อมกับเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อนๆหญิงชายเดินลงจากหอเป็นกลุ่มเหมือนกับกลุ่มของเขาสองข้างทางร่มรื่นโดยป่ายางต้นไม้เดินกันไปคุยกันไปทำให้เส้นทางระหว่างหอกับตึกเรียนรวมไม่ไกลเลยเดินผ่านอาคารแล้วเลี้ยวซ้ายลัดผ่านป่ายางพารามหาวิทยาลัยปูอิฐตัวนอนเป็นทางเดินให้นักศึกษาเดินไปมาสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนถึงตึกเรียนรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการก่อนเวลานัดหมายโซและเอสแยกกับเจและโบที่เรียนต่างสาขาสาขาพัฒนาธุรกิจที่โซเรียนมีนักศึกษาจำนวนคร่าวๆ120 คนจึงแบ่งออกเป็น2 กลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มย่อย4 กลุ่มตามการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา4 คนโซมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นด็อกเตอร์กันตพลหลังจากกรอกเอกสารประวัตินักศึกษาเสร็จถึงเวลาที่นักศึกษาในที่ปรึกษาของอาจารย์แต่ละท่านได้พบกับอาจารย์เพื่อรับฟังคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเรียนเกือบ4 โมงเย็นเป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้โซกลับมาถึงหอพักเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วโทรศัพท์หาอทิตยาเล่าเรื่องชีวิตประจำวันให้มารดาฟังเดินมาคุยโทรศัพท์ที่ระเบียงหลังห้อง
ตะวันลับเหลี่ยมเขาไปแล้วท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสียามสนทนาเช่นนี้สิ่งที่ไม่ควรจะมีก็มีขึ้นมาโซเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้เหนื่อยไหมเดินขึ้นเขาลงเขาเหนื่อยเหมือนกันครับแม่ที่นี่ไม่มีทะเลมีแต่เขาเล่นมุกเหรอลูกตอนนี้ว่างอยู่เหรอแล้วจะมีรับน้องไหมยังไม่รู้เลยครับแม่เพื่อนๆคุยกันว่ามีนะครับระวังตัวหน่อยนะลูกอะไรที่มันโหดก็อย่าทำถ้าเราไม่ชอบใครก็สั่งไม่ได้พื้นฐานของกิจกรรมรับน้องน่ะเพื่อให้ทุกคนรักกันสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วเป็นการละลายพฤติกรรมชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมันต่างจากชีวิตนักเรียนมัธยมนะลูกขึ้นอยู่กับว่าลูกจะเปิดใจมากน้อยเท่าไหร่นี่แล้วก็ถ้ามีแฟนอย่าเอาผีเป็นแฟนนะลูกไม่หรอกครับแม่ผ่อนคลายบ้างนะอย่าไปจริงจังกับชีวิตมากเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นนะโซ่ครับพ่อสบายดีไหมครับช่วงนี้พ่อเขางานยุ่งนะลูกอ้าวโซ่เงียบได้ยินแม่พูดไหมเนี่ยโซ่เห็นว่ามีนักเรียนชายคนหนึ่งยืนมองขึ้นมาจากข้างล่างทั้งสองสบตากันโดยไม่ละสายตากันเลยทุกอย่างรอบตัวไม่ไหวติ่งใดๆความรู้สึกในใจของเขามันรู้สึกอะไรบางอย่างที่เขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมันรู้สึกเหมือนกับว่ามีผีเสื้อบินอยู่ในท้องมากมายจนปั่นป่วนรู้สึกชุ่มช่ำราวดินที่แห้งผากได้เจอหยาดน้ำฝนของที่หายไปได้พบคืนทั้งสองยังคงสบตากันอยู่เนิ่นนานไม่อาจจะละสายตากันไปได้เรื่องราวของหลวงพี่อินภาค2ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดหลวงพี่อินภาค2ในตอนต่อไปกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้พี่นานาก็คงต้องลาคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ